ว่า VTR นะครับแรงบันดาลใจและรูปแบบของลูกทุ่งไอดอลนะครับก็ต้องบอกว่าท่านสื่อมวลชนทุกท่านอย่างนี้แล้วกันครับผมเองเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสฟังเพลงลูกทุ่งน้อยมากเรียกได้ว่าแทบจะไม่รู้จักเลยก็ได้นะครับแต่ผมเองเป็นพิธีกรรายการชื่อร้องแลกแจกเงินนะครับทางช่อง7 HD ของเราเนี่ยในรายการก็จะมีน้องๆที่ประกวดร้องเพลงนะครับเข้ามาสมัครนะครับหลายๆคนร้องดีมากนะครับหลายๆคนก็ต้องบอกว่าขึ้นมาคำแรกผมถึงกับขั้นว่าขนลุกเลยทีเดียวว่าเอ๊ะทำไมเขาร้องเพลงเพราะได้ขนาดนี้หลังจากร้องเพลงจบผมก็จะได้มีโอกาสสัมภาษณ์เขาหลายๆคนนะครับก็ต้องบอกว่าประกวดมาเป็นร้อยๆเวทีนะครับที่บ้านมีเป็นรางวัลถ้วยรางวัลนะครับถ้วยพระราชทานหรือถ้วยที่ได้ของรางวัลมาเนี่ยเป็นร้อยๆถ้วยอยู่ที่บ้านบางคนไปประกวดเพื่อที่อยากจะได้โทษนะครับผงซักฟอกบางคนประกวดเพื่ออยากจะได้พัดลมกลับบ้านนะครับและหลายๆคนผมก็เห็นแล้วมีแววที่จะเป็นศิลปินได้แต่การที่เข้าไปประกวดมาเยอะๆแบบนี้เขายังไม่เคยมีโอกาสเป็นศิลปินเลยนั่นคือแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมรู้สึกว่าทำไมเราไม่มีรายการที่เป็นรายการที่จะทำให้เขาได้เป็นศิลปินตัวจริงนะครับก็เลยคิดค้นรายการนะครับชื่อลูกทุ่งไอดอลนี้ขึ้นมานะครับรูปแบบรายการนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาให้เป็นนักร้องอาชีพนะครับมีการแข่งขันบททดสอบนะครับจากเทรนเนอร์และคอมเมนเตอร์มืออาชีพนะครับเพื่อพิสูจน์ว่าการเป็นลูกทุ่งที่ดีนั้นนะครับจะต้องผ่าน4โจทย์เพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งพลังเสียงนะครับลูกทุ่งเพลงแดนซ์ลูกทุ่งหมอลำนะครับอีสานและเพลงแหล่นะครับนี่คือ4โจทย์นะครับหลักๆในรายการนะครับนอกเหนือจากนั้นเราจะได้8คนสุดท้ายนะครับในรอบชิงชนะเลิศนะครับ8คนนี้จะมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็จะมีการได้เอาผลงานเพลงของตัวเองนั้นลงในแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะครับที่ชื่อดังชื่อจุ๊กส์นะครับเรียกว่าเป็นผลงานของตัวเองได้เป็นศิลปินตัวจริงแต่จะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นครับที่จะได้เป็นลูกทุ่งไอดอลหญิงคนแรกของประเทศไทยและรับเงินรางวัล1ล้านบาทนะครับพร้อมถ้วยพระราชทานด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความตั้งใจของทางเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับในการคิดค้นรูปแบบรายการนี้ขึ้นมา